รับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดังมาใหญ่ดังค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะเรามากันที่ Ocean World ค่ะเชื่อว่าหลายคนคงเคยมาแล้วแต่บอกตรงว่าแนนไม่เคยมาเคยมายังไม่เคยมาครับตื่นเต้นมากเพราะอะไรถึงมาถึงไม่เคยมาเพราะว่ามันไม่มีค่าตั๋วไม่แพ้ไม่แพ้แต่เราไม่มีค่าตั๋วคือด้วยเงินเดือนของเรากับราคาก็ต้องใช้วิธีนี้ในการที่จะมาเยี่ยมชมบอกเขาอีกแล้วบอกเพื่อนคุณผู้ชมคะโอเชียนวัวแห่งนี้ค่ะเขาบอกว่าจัดตั้งขึ้นมา9ปีแล้วคืออายุพอกับที่พารากอนแห่งนี้แหละนะคะอายุคือเท่ากันเลยพารากอนเปิดที่นี่ก็เปิดตามไปด้วยแล้วก็ข้างในมีด้วยกันทั้งหมด7โซนนะคะแต่ละโซนแต่ละโซนเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปมีจุดพิเศษที่รู้สึกว่าคุณได้เหมือนดำดิ่งไปที่ใต้น้ำเลยเขาบอกแบบนี้ที่จะกลายเป็นนางเงือกน้อยอย่างเงี้ยเลยเหรอใช่แล้วค่ะเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยที่จะต้องดูให้ได้เด็กๆชอบมากคือน้องมาน้ำแล้วก็อีกตัวนึงคือเพนกวินเพนกวินใช่แล้วค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมคะเราเข้าไปด้านในกันเถอะค่ะข้างในเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวทั้งไทยทั้งต่างประเทศนิยมมากๆเพราะว่าขนาดของอุทยานแห่งนี้เนี่ยเรียกอุทยานได้อุทยานได้นะใหญ่มากๆเลยใครที่มาเที่ยวเมืองไทยก็นิยมที่จะมาที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักๆเลยเหมือนกันที่ชอบที่สุดคือเย็นด้วยคุณผู้ชมคะไปข้างในกันเลยค่ะว้าวสยามโอเชียนเวิลด์นะคะจุดเริ่มต้นของทริปใต้สมุทรที่สยามโอเชียนเวิลด์กับพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 10,000 ตารางเมตรที่นี่ต้อนรับเราด้วยเจ้าปูยักษ์แคปซิลล่าปูขนาดมหึมาที่นำเข้ามาจัดแสดงให้ได้ตื่นตาตื่นใจไปกับความใหญ่ของสัตว์โลกใต้น้ำเดินชมความสวยงามชีวิตใต้ท้องทะเลท้องสมุทรกับสัตว์น้ำมากหน้าหลายตาที่เวียนว่ายอวดโชว์ในบรรยากาศของระบบนิเวศแบบธรรมชาติและเราก็มาถึงหนึ่งไฮไลท์ตัวชูโรงของที่นี่กับโซนม้าน้ำที่ผู้ดูแลบอกเราว่ามีแต่พันหายากโอ้โหห้ามพลาดเชียวครับน่ารักมากเลยอ่ะรู้แล้วว่าทำไมถึงเป็นตัวฮิตของที่นี่คือตอนแรกดูเนี่ยเขาไปกลมกลืนกับตัวใบไม้เนาะหาไม่เจอเหมือนในการ์ตูนแบบ 3D อ่ะแต่ว่ามันเราไม่เคยเห็นของจริงไงไม่เคยเห็นจริงๆแล้วมันเขามีปีกข้างหลังอย่างเงี้ยคุณผู้ชมอย่างเงี้ยเออใช่น่ารักเนาะเหมือนบินได้ด้วยอ่ะเหมือนสัตว์เลี้ยงของอวตารไม่สีเขาได้นะคะโอ้คุณผู้ชมเจ๋งมากเลยอ่ะมีคนเดินผ่านไปผ่านมาเต็มไปหมดคุณผู้ชมเจ๋งมากเลยอ่ะมีคนเดินผ่านไปผ่านมาเต็มไปหมดมาถึงแล้วค่ะโซนไทอัมคิงดอมช่วยเก็บผ้าเช็ดไม่ให้ซีฮอสคิงดอมไงเมื่อกี้นึกว่ามีตู้เดียวม้าน้ำใช่ไหมก็เห็นว่ามันมีอยู่แค่นั้นก็ยังคิดอยู่จะมีอีกไหมมันจะมีแบบที่เราเคยเห็นในทีวีไหมนี่เลยนี่เป็นโซนเลยคุณผู้ชมซีฮอสคิงดอมช่วยเก็บไปเร็วคนข้างในเต็มเลยป่ะคุณผู้ชมข้างในค่ะจริงๆแล้วม้าน้ำมันมีที่มาที่ไปนะแต่เดี๋ยวให้แนนอ่านให้ฟังดีกว่านะฮะเอาก็นี่ไงให้แนนอ่านไหนตอนเตี้ยบอกว่าพี่จะอธิบายคุณผู้ชมฟังอะก็แนนอ่านน่าจะแบบว่าดูไพเราะสลัดสลวยกว่าพี่ไงคุณผู้ชมก็จะได้สบายสบายหูเนาะเดี๋ยวพี่อ่านผิดถูกอีกเดี๋ยวอ่านให้ฟังคุณผู้ชมค่ะคร่าวๆรายละเอียดนะเขาบอกว่าSea Horse Kingdom คือที่นี่เนาะHippo Campus คือชื่อวิทยาศาสตร์พันธุ์ของม้าน้ำซึ่งมาจากคำในภาษากรีก Hippos แปลว่าม้าและ Campo หมายถึงปลาทะเลตั้งแต่สมัยโบราณผู้คนต่างพากันแปลกใจในรูปลักษณ์โดดเด่นและประหลาดของสัตว์น้ำขนาดเล็กที่มีลักษณะคล้ายม้าชนิดนี้การที่จริงม้าน้ำเป็นสัตว์ประเภทปลาที่ค้นพบมากกว่า50สายพันธุ์ทั่วโลกตั้งแต่ม้าน้ำปิกมี่ขนาด2เซนติเมตรไปจนถึงม้าน้ำขนาดใหญ่45เซนติเมตรแต่โชคร้ายที่หลายชนิดกำลังเผชิญสภาวะใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากการทำการประมงรวมถึงการทำลายที่อยู่อาศัยทางธรรมชาติเศร้าว่ะคุณผู้ชมจะสูญพันธุ์แล้วอ่ะคือพันธุ์ที่เห็นเหล่านี้เชื่อว่าหลายคนอ่ะไม่เคยเห็นอย่างแน่นอน
โซนนี้ครับเราจะได้พบกับนักประดาน้ำที่จะมาแนะนำสัตว์น้ำที่จัดแสดงไว้ที่นี่ให้เราได้ทำความรู้จักกันจะแสดงกันหลายรอบต่อวันครับมาที่นี่พลาดโซนนี้ก็เหมือนมาไม่ถึงนะครับต่อไปคือเราจะไปป่ากันป่าอเมซอนป่าอเมซอนด้วยใช่ใช่ผ่านน้องนาคไปผ่านน้องนาคไปฉันไม่ชอบทอน้ำทุกวันเลยนะคนนี้นาคจริงๆอ่ะน้องนาคน้องนาคก็เดี๋ยวเขาไปเจอป่าอเมซอนค่ะก็ได้มาแล้วเห็นไหมฉันไม่ชอบทอน้ำทุกวันเลยนะมีทอน้ำทำท่าไม่ไม่มีท่าเขาสัญญานะว่าเขาจะไม่หนีไปไหนแล้วนี่ป่าเมซอนนะและสำหรับโซนนี้ที่เขายกป่าอเมซอนมาไว้ที่เมืองไทยซึ่งนอกจากบรรยากาศจะได้ฟลิ่งแบบสุดๆแล้วสัตว์ใต้น้ำหายากในโซนนี้ก็มีแต่ตัวเบ้งๆน่าทึ่งทั้งนั้นเลยแหละครับโซนป่าโซนนี้ค่ะป่าดิบชื้นเขาบอกว่ามีปลาตัวหนึ่งที่ต้องมาดูเลยเพราะลักษณะหน้าตาเหมือนปิรันยากมากปลาตัวนี้ชื่อว่าปลาแอฟริกันไทเกอร์ค่ะความยาวเนี่ยสูงสุด150ซมถ้ายืนก็ประมาณคนที่ไม่สูงมากคนนึงอ่ะคุณผู้ชมข้อควรทราบเขาบอกว่าเป็นปลาขนาดใหญ่พบกระจายทั่วไปในสาขาของแม่น้ำคองโกจัดอยู่ในตระกูลเดียวกับปลาปิรันย่านี่ไงเป็นปลานักล่าที่มีฟันขนาดใหญ่และแหลมคมจับปลาเล็กๆ เป็นอาหารโดยการเข้าจู่โจมอย่างรวดเร็วและดุดันบางครั้งมีรายงานว่าปลาชนิดนี้เข้าทำร้ายมนุษย์ได้เช่นกัน oh, no. แต่ว่าถ้าพบเห็นปลาที่หน้าตาแบบนี้เมื่อไหร่หลีกให้ห่างหนีให้ไกลนะคะสำหรับใครที่อาจจะไปเที่ยวต่างประเทศและชอบดำน้ำลึกอะไรแบบนี้นะออกจากโซนป่าอเมซอนเราพบกับไฮไลท์อีกหนึ่งตัวขวัญใจนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะน้องๆหนูๆขอเชิญพบกับครอบครัวเพนกวินได้เลยครับในสยามโอเชียนเวิลด์แห่งนี้ที่คุณแนนบอกว่ามีม้าน้ำแต่บิวก็มาเจออีกอันนึงก็คือเพนกวินเดี๋ยวบิวจะอ่านรายละเอียดของเขาให้ฟังโดยย่อๆแล้วกันนะคะอันนี้เพนกวินที่เราเห็นคือเพนกวินแอฟริกันเป็นนกที่บินไม่ได้ร่างกายมีขนกันน้ำอย่างดีเยี่ยมจะงอยปากแหลมนิ้วเท้ามีผังผืดและมีปีกที่ใช้ว่ายน้ำแทนที่จะบินเป็นนกที่มีความปราดเปรียวคล่องแคล่วใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตในการออกล่าเหยื่อในท้องทะเลหรือเขาได้ฉายาด้วยนะคะว่าแจ็คเก็ตเพนกวินเพราะว่าการตะเบงเสียงที่ดังลั่นเหมือนเสียงลาใช่แล้วค่ะพี่บิวคะนอกจากม้าน้ำแล้วก็ที่นี่ค่ะมีเพนกวินด้วยที่ทุกคนเขาชื่นชอบมากเพราะว่าเพนกวินเป็นสัตว์ที่น่ารักแต่วิธีการที่เราจะสามารถปกป้องเพนกวินได้มีดังนี้ค่ะไม่ปล่อยคราบน้ำมันจากอุตสาหกรรมลงสู่ทะเลไม่ไปรุกรานรังที่อยู่อาศัยอย่าจับปลาและกุ้งมากเกินความจำเป็นเพราะทำให้แหล่งอาหารเพนกวินนั้นลดลง
แล้วก็ถ้าใครที่อยู่ในกรุงเทพบอกว่าฉันจะช่วยยังไงดีเขาบอกว่าคุณสามารถช่วยเพนกวินได้โดยการลดมลภาวะที่จะทำให้เกิดโลกร้อนด้วยการใช้รถสาธารณะปั่นจักรยานหรือว่าเดินก็แปลว่าใครที่อยู่ในประเทศไทยหรือว่าอยู่ในโลกใบนี้ก็สามารถช่วยน้องๆเพนกวินให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ค่ะโอ้คุณผู้ชมคะตะการตาตื่นเต้นอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยไม่เคยลงไปเสียงกล้องเนาะลงมาอยู่ใต้เหมือนเราอยู่ในน้ำทะเลลึกๆอะเออลืมบอกคุณผู้ชมเขาเรียกว่าอุทยานสัตว์น้ำแต่ว่าที่บอกว่าใต้น้ำเนี่ยคือเฉพาะในอุโมงค์เท่านั้นเองใช่ค่ะที่นี่เขามีอุโมงค์ให้เราดูนี่กำลังว่ายน้ำกันเต็มไปหมดเลยอะเคยดูรายการอต่อยไรครบรายการนึงก็บอกว่าต่างประเทศอะมีทำโรงแรมอะแบบเนี้ยอยู่ใต้น้ำแล้วนอนดูทั้งคืนเจ๋งเนาะดูสิมาเต็มเลยอ่ะคือตอนนี้นะคะเรามาปิดรายการกันใต้อุโมงค์เลยซึ่งถือว่าเป็นจุดหลักๆของสยามโอเชียนเวิลด์ค่ะใช่ค่ะที่เราเห็นในทีวีเมื่อก่อนนี้ใช่ไหมว่าแบบสามารถลงมาใต้น้ำได้จะมีความรู้สึกยังไงก็ถามตัวเองนะพอเข้ามาแล้วแบบเหมือนเราอยู่ใต้น้ำจริงๆเนาะใช่แล้วมันความรู้สึกมันตื่นเต้นหยิบโทรศัพท์วิ่งไปวิ่งมาดูไม่มีสติอ่ะโดนด่าหรอว่าแบบถ่ายรายการไม่รู้เรื่องวิ่งไปวิ่งมาคือตื่นเต้นมันเป็นฟิลรู้สึกว่ามันสงบเงียบใช่ไหมเวลาปลาเขาว่ายมันให้ความรู้สึกว่าเราสงบแต่เราไม่สงบแต่เราอะตื่นเต้นแต่เขาอะดูสงบนะคะวันนี้ก็ถือว่าเราพาคุณผู้ชมมาเที่ยวนะคะอีกเทปหนึ่งเป็นเทปวันเดียวว่าเที่ยวได้อยู่นะคะเป็นทริปนี้อยู่วันนี้พามาที่แบบเป็นจุดหลักของกรุงเทพที่ใครอยากจะเห็นหรือว่าชื่นชอบปลาหรือสัตว์ใต้น้ำต่างๆก็ต้องมากันใช่ค่ะที่สยามพารากอนสยามพารากอนนะคะชั้นล่างสุดเลยใช่เป็นรายการกันตรงนี้ค่ะถ้าคุณผู้ชมต้องการจะมาเที่ยวที่สยามโอเชียนเวิลด์นะคะเราขึ้นรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างตรงนี้แล้วส่วนรายการของเราสามารถติดตามได้ยังไงบ้างคะในส่วนของรายการของเรานะคะก็อย่าลืมเข้ามากดในหน้า facebook.com/แปลกใหม่ใหญ่ดังค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางคือ www.manager.co.th เข้ามากดหน้า IPage Channel มีเรื่องราวอะไรดีๆก็แนะนำเรา2คนนะคะมาวางวันเที่ยวกันนะ